ไปที่ลพบุรีกันต่อคุณผู้ชมครับชุมชนไทยเบื้องที่บ้านโคกสลุงที่ลพบุรีคนในชุมชนเขาใช้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายครับมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งสำเนียงการพูดการแต่งกายและของใช้จำเป็นก็เลยเป็นชุมชนที่น่าสนใจนะครับทกสเข้ามาพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมติดตามจากรายงานของคุณสามารถคุ้มทรงธรรมนะครับบ้านจำลองเรือนฝาค้อหลังคามุงด้วยแฝกส่วนฝาบ้านทำจากไม้ไผ่และใบค้อซึ่งเป็นไม้ประจำถิ่นเขตลุ่มน้ำป่าสักที่ชาวบ้านไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสร้างเป็นที่อยู่อาศัยถือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้ปัจจุบันพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกส.รวมทั้งช่วยได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการตลาดในการขายสินค้าให้กับชุมชนด้วยการจัดการท่องเที่ยวที่ใช้ทุนทางวัฒนธรรมของเราที่มีอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาด้านต่างๆนะครับแล้วก็วิถีชีวิตของบ้านเราใช้ตรงนี้เป็นเครื่องมือในการให้คนที่สนใจเรื่องนี้มาเรียนรู้นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวพิพิธภัณฑ์นะครับทั้งชุมชนเนี่ยก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้หรือว่าเรียกว่าพิพิธภัณฑ์มีชีวิตก็คือครูภูมิปัญญาที่เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เป็นแหล่งเรียนรู้เขารู้สึกภาคภูมิใจภาคภูมิใจในความเป็นชุมชนของเราที่มีคนข้างนอกหน่วยงานให้ความสำคัญเราก็ได้สนับสนุนทั้ง4ด้านเลยนะคะซึ่งทางไทเบิ้งเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะทางไทเบิ้งได้การมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดนะคะให้มีร่วมสมัยมากขึ้นทางเราก็ได้สนับสนุนโดยการเปิดให้เข้าไปจำหน่ายสินค้าในตลาดของดีวิถีชุมชนทกส.เราให้ความรู้การอบรมในเรื่องของการทำบัญชีครัวเรือนนะคะแล้วก็ทำบัญชีกลุ่มเพื่อให้สามารถจัดสรรได้ว่าอันไหนรายรับอันไหนรายจ่ายอันไหนที่เราใช้มาแบ่งปันกันแล้วก็ออมใช้ในครัวเรือนนะคะเพื่อพัฒนาการเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของชาวบ้านต่อไปในอนาคตนะคะชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบื้องบ้านโคกสลุงคงอนุรักษ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมทั้งภาษาพูดการแต่งกายมีการสืบทอดฝีมือด้านงานหัตถกรรมพื้นบ้านคือการทอผ้ากี่โบราณหรือการทอหูกเป็นลวดลายแบบโบราณถักทอทำผ้าขาวม้าและถุงย่ามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวไทเบิ้งที่เนี่ยจะมีอยู่3อย่างที่จะเป็นอัตลักษณ์ของที่นี่มันมีอะไรบ้างครับพี่ครับก็สำเนียงเหนือสำเนียงเหนือสำเนียงเหนือเวลาพูดก็จะลงท้ายใช่จะมักจะลงท้ายว่าเบิ้งด็อกเวเดอร์อันนี้คือสำเนียงเด้อใช่ครับ2 2สะพายย่ามอันนี้เลยสะพายย่ามแบบนี้เลยครับสะพายย่าม3นามสกุลต้องลงสลุงอ๋อทุกคนสลุงหมดเลยใช่ครับของคุณป้านี่สลุงอะฮะอันนันสลุงนี่คืออัตลักษณ์แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่เรายังพูดกันอยู่ทุกวันนี้ใช่โอ้นี่คือถ้าใครมาจะได้เห็นอย่างนี้เลยนะฮะครับชุมชนแห่งนี้ยังอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นคือการตีเหล็กแบบโบราณด้วยการเผาเหล็กในเตาถ่านจนเหล็กเป็นสีแดงแล้วนำค้อนปอนทุบเป็นเครื่องใช้ด้านการเกษตรและเครื่องใช้ครัวเรือนนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจการท่องเที่ยวแบบเชิงวัฒนธรรมเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนไทเบิ้งมาสัมผัสกันได้ที่ชุมชนไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีสามารถคุ้มทรงธรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน